เมืองพัทยาก็จับมือกับกระทรวงวัฒนธรรมครับเตรียมจัดงานสงกรานต์และวันไหลพัทยานะครับ World สงกรานต์ Festival 18-20 เมษายนนี้เขาบอกว่าจัดอย่างยิ่งใหญ่อัดแน่นไปด้วยวัฒนธรรมและความบันเทิงครับเพื่อดันซอฟต์พาวเวอร์หนุนนโยบายรัฐบาลหลังจากที่องค์การการศึกษาวิทยาศาสตร์วัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติหรือว่ายูเนสโกครับได้มอบประกาศนียบัตรหรือว่าเซอร์ติฟิเคตรับรองการขึ้นทะเบียนสงกรานต์ในประเทศไทยให้เป็นประเพณีสงกรานต์เป็นมรดกวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของมนุษยชาติอย่างเป็นทางการรัฐบาลโดยกระทรวงวัฒนธรรมพร้อมเดินหน้ายกระดับประเพณีสงกรานต์ของไทยโดยคงเนื้อหาการเผยแพร่สาระถึงคุณค่าสร้างการรับรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องให้ตระหนักถึงความสำคัญของขนบธรรมเนียมประเพณีของชุมชนท้องถิ่นต่างๆโดยเตรียมจัดงานมหาสงกรานต์ World สงกรานต์ Festival ประเพณีสงกรานต์ไทยหมุดหมายนักท่องเที่ยวทั่วโลกขึ้นโดยดำเนินงานกับผ่านเครือข่ายวัฒนธรรม76จังหวัดทั่วประเทศและ50เขตในกรุงเทพมหานครระหว่างวันที่1ถึง21เมษายนนี้นายปรเมศงามพิเชษนายกเมืองพัทยาก็กล่าวถึงการเดินหน้าการขับเคลื่อนนโยบายของรัฐบาลในการยกระดับประเพณีสงกรานต์ของไทยซึ่งที่ผ่านมาเมืองพัทยาได้จัดประเพณีสงกรานต์ของไทยมาอย่างต่อเนื่องทุกปีครับและปีนี้จะมีความพิเศษเกิดขึ้นโดยกำหนดจัดงานตั้งแต่18ไปจนถึง20เมษายนนี้และ18ถึง19ก็จะเป็นงานวันไหลนาเกลือและวันไหลพัทยาด้วยก็ในโอกาสที่ทางประเทศไทยนะได้รับการประกาศให้เป็นมรดกทางวัฒนธรรมจากยูเนสโกทางด้านเรื่องงานสงกรานต์นะครับดังนั้นเนี่ยเมืองพัทยาเองเนี่ยเราก็ได้ตอบรับนโยบายของทางรัฐบาลซึ่งจริงๆเราก็ดำเนินการมาโดยตลอดแล้วนะครับแต่ปีนี้ก็มีความพิเศษเกิดขึ้นนะครับทางกระทรวงวัฒนธรรมเนี่ยได้ประสานติดต่อกับทางเรามาว่าเขาก็จะมีการดำเนินการเรื่องซอฟต์พาวเวอร์ตามนโยบายรัฐบาลเนี่ยแล้วก็เลือกเมืองพัทยาเป็นเมืองที่จะนำกิจกรรมมานะครับเมื่อวานนี้ได้มีการพูดคุยกันแล้วเราก็ได้บอกไปแล้วว่าเรามีการดำเนินการอย่างที่ได้กล่าวไปแล้วก็มีการแห่รถด้วยในเรื่องนี้เขาก็จะไปดูว่า1คือกิจกรรมที่เรามีเนี่ยเขาจะมาเสริมกิจกรรมต่างๆได้อย่างไรบ้างอันนี้ข้อที่1ข้อที่2เนี่ยเขาคาดว่าเขาจะมีเวทีหลักนะครับในการที่จะเป็นเวทีที่จะตั้งอยู่ที่เราก็ให้พื้นที่เขาเลือกนะครับก็จะเป็นพื้นที่บริเวณโค้งดุสิตก็จะเป็นถ้าเป็นวันที่จัดวันที่18 19วันที่19ก็จะเป็น2เวทีพร้อมกันเลยมีของเมืองพัทยาอันนี้ก็จะเป็นเรื่องของความสนุกสนานส่วนเวทีของกระทรวงวัฒนธรรมเนี่ยนะครับวันที่18 19เนี่ยเขาก็จะมีการในเรื่องของเรื่องตำนานสงกรานต์เนี่ยอันนี้คือที่เน้นมาจากทางรัฐบาลเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ในช่วง18 19 20นะครับก็จะเป็นช่วงที่เราได้ดำเนินการในการจัดกิจกรรมส่งเสริมสืบสารนะครับในเรื่องของวัฒนธรรมเรื่องประเพณีสงกรานต์รวมถึงไม่ทิ้งความเป็นพัทยาก็คือมีความสนุกสนานด้วยนะครับก็อย่างที่นายกเมืองพัทยาบอกไปนะครับย้ำเลยนะครับสงกรานต์และงานวันไหลเมืองพัทยาเพื่อผลักดันซอฟต์พาวเวอร์18ถึง20เมษายนนี้ปีนี้เขาบอกว่ายิ่งใหญ่กว่าทุกๆปีอย่างแน่นอนครับ